อยบรรณาธิการเว็บไซต์รักลูกค่ะสวัสดีค่ะแม่ดอยบรรณาธิการรักลูกค่ะเรามาพบกันในพอดแคสต์มัมอิชชูนะคะ EP นี้ก็เป็นอีกฮอตอิชชูจริงๆก็คือ current situation สิ่งที่กำลังจะเกิดกับเราค่ะแม่ดอยแล้วก็เราเห็นความกังวลใจจากทั้งการสอบถามและสีหน้าของแม่ๆเองนี่แหละว่าจะเปิดเทอมแล้วอย่างเต็มรูปแบบประมาณนึงนะเต็มรูปแบบประมาณนึงก็คือไปออนไซต์นั่นแหละค่ะก็คือวันที่1พฤศจิกายนทีนี้การเปิดเทอมเนี้ยค่ะสร้างความกังวลมากเพราะ1สถานการณ์โควิดมันยังไม่ดีขึ้นมากเท่าไหร่จนพ่อแม่วางใจก็จะมีเรื่องที่วันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกัน3เรื่องใหญ่ๆที่พ่อแม่กังวลคือ1วัคซีนในน้องที่ฉีดได้ฉีดดีไหมยังไงต่อนะคะ2โรงเรียนเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าโรงเรียนมีมาตรการที่ช่วยดูแลลูกต่อจากอกเราพูดง่ายๆนะคะ3คือพอลูกออกมาจากอกเราพ่อแม่ก็ต้องเตรียมความพร้อมที่บ้านยังไงสอนเขายังไงเพื่อให้เวลาแบบไกลหูไกลตาเนาะเขายังจะจำสิ่งที่เราทำด้วยกันในบ้านหรือสิ่งที่เราสอนเนี่ยไปทำได้โดยไม่ต้องแบบมีเสียงพ่อแม่คอยพูดคือทำได้เองโดยอัตโนมัติเพราะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาคลี่คลาย3ประเด็นนี้เนาะให้ฟังกันนะแม่ดอยเห็นสีหน้าแม่ดอยรู้เลยว่ากังวลเพราะว่าเจ้ามิม4ขวบก็เป็นน้องวัยอนุบาลก็จะเป็น1เนาะ1ในชั้นเรียนที่จะต้องเปิดด้วยเหมือนกันอ่ะเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกก็คือเรื่องวัคซีนสำหรับเด็กนะคะแม่ดอยณปัจจุบันวัคซีนที่ฉีดได้มี3ตัวเนาะแม่ดอยสำหรับน้องๆนะคะก็คือตัวที่เป็นไฟเซอร์นะคะโมเดอร์นาแล้วก็ชิโนฟาร์มข้อมูลณปัจจุบันนะคะสำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในน้องอายุ12ปีถึง18ปีนะคะแล้ววันที่19ตุลาคมก็คือว่าตอนนี้น้องฉีดไปแล้วประมาณล้าน3โอ้ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะแล้วคือคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกโตก็ค่อนข้างสบายใจเนาะว่าลูกได้ฉีดแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันที่21ตุลาคมก็มีการอนุมัติให้ฉีดเข็ม2แล้วอันนี้ยิ่งคลายใจถูกไหมแต่มันจะมีแต่ตามมาเสมอนะแต่สำหรับน้องเล็กตั้งแต่10ขวบลงมายังไม่มีวัคซีนเลย อันนี้ต้องถามแม่ดอยเลยเพราะว่าน้องมิ้มอยู่ในเกณฑ์นี้แม่ดอยถ้ามีวัคซีนเด็กขึ้นมาจริงๆสำหรับเด็กเล็กแม่ดอยคิดอย่างไรจะให้ฉีดหรือไม่อ่ะไหนลองเล่าให้ฟังสิคือเอาจริงๆต้องบอกว่าให้ฉีด อย่างที่บอกว่าเราค่อนข้างจะพูดว่าค่อนข้างมั่นใจข้อมูลก็แบบนั้นก็ได้เพราะเรารู้สึกว่าตอนนี้วิทย์เทคโนโลยีหรือวิวัฒนาการของวัคซีนมันค่อนข้างปลอดภัยหรืออะไรหรือแม้แต่ตัวไฟเซอร์ที่เราเห็นข่าวว่าเด็กที่ฉีดอาจจะมีโอกาสเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะก็มีการกังวลกันเนาะช่วงที่เราเห็นข่าวในระยะหนึ่งก็พ่อแม่ก็ไม่ได้ฉีดแต่ตอนนี้อย่างที่แม่ปอยบอกไปว่าพ่อแม่ก็ให้เด็กฉีดมากขึ้นเพราะเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันน้อยและเป็นโรคที่รักษาได้หายเป็นอาการที่รักษาได้หายแต่ถ้าคุณติดโควิดหรือลูกติดโควิดอ่ะมันมีโอกาสมันมีโอกาสติดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออะไรว่ามันอยู่ในจุดที่พ่อแม่กำลังชั่งใจกันนั่นแหละแต่มันดำเนินเขาเรียกอะไรอ่ะวัคซีนมันดำเนินมาสักระยะหนึ่งละจนเรามั่นใจว่าถ้ามีวัคซีนสำหรับเด็กเล็กใช้คำว่าสำหรับเด็กเล็กซึ่งตอนนี้เท่าที่ตามข่าวมาก็คือเขากำลังทดลองกันอยู่ที่อเมริกาอะไรเงี้ยคือหรือไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเขากำลังทดลองฉีดกับเด็กเล็กกันอยู่ซึ่งเขารอให้ผลการทดลองมันค่อนข้างมั่นใจปลอดภัยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเขาเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็คงจะให้รอดูสักระยะรอดูผลกับที่มันเอฟเฟกต์อะคนบ้านเราก่อนไหมเอเชียก่อนไหมว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะจะระยะแล้วถ้าเกิดมันโอเคอย่างเงี้ยได้ว่าแบบเรียนได้ให้ฉีดนะเพราะว่ามันมีผลที่มันมีการป้องกันกับลูกเรามากกว่าเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าเราต้องเริ่มใช้ชีวิตปรับตัวอยู่กับเจ้าโควิดกันไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะปล่อยใช่ถูกต้องทีนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจเนื่องจากเราสองคนทำงานกับผู้เชี่ยวชาญเยอะนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คือว่าเราช่วงก่อนหน้านี้ตั้งแต่มีข่าวเรื่องของวัคซีนเด็กออกมาแล้วเริ่มฉีดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้คุยได้ยกหูนะคุยกับคุณหมอพงศักดิ์ก็คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์น้อยพยัคฆ์นะคะซึ่งเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมเด็กด้วยก็คือสอบถามตรงๆเลยว่าคุณหมอหนูจะให้ลูกหนูหลานหนูฉีดดีไหมอันนี้ปรึกษากันโดยตรงเลยยังไงดีคะไม่มั่นใจเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณหมอ
ก็คุณหมอก็ให้ข้อมูลที่น่าสนใจให้มุมคิดที่น่าสนใจเหมือนที่แม่ดอยพูดเลยอะค่ะก็คือว่าควรแนะนำให้ฉีดนะคะเพราะว่ามันจะช่วยลดความรุนแรงแล้วก็ในเด็กเล็กเนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วว่าเมื่อเด็กติดเนี่ยอาการของโรครวมถึงสถิติเรื่องการเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้มากเท่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นน่ะมันคือการป้องกันที่ดีกว่าทีนี้ถามว่าเอ๊ะแต่ข่าวมันโหมแบบนี้ซึ่งคุณหมอก็บอกมันคือข่าวมันก็จะมีมุมหนึ่งที่มาเล่าเพื่อทำให้มีความกังวลสร้างความกังวลให้พ่อแม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ไม่ตระหนกอย่างที่แม่ดอยไปเลยถ้าพ่อแม่มีสติแล้วไม่ตระหนกแล้วติดตามดูข้อมูลก็จะเห็นเลยว่าผลดีเนาะที่เกิดกับน้องๆที่เกิดกับลูกเนี่ยน่าจะมากกว่าผลเสียอันตรายหรือถ้าในกรณีคุณหมอยกตัวอย่างกันถ้ากรณีที่ไม่มั่นใจเลยจริงๆศึกษาแบบบางคนข้อมูลเยอะไงแน่นอนจนมันเต็มไปหมดแล้วเขาจะเรียกว่าคุณอาจประเมินความเสี่ยงได้ก็คือ intelligent risk ก็คือการประเมินความเสี่ยงจากรอบด้านเลยอะแล้วเราก็สรุปพิจารณาว่าอ่ะรอก่อนก็รอได้อย่างที่แม่ดอยบอกเลยขอดูผลก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วว่าค่ะสำหรับน้องโตเนาะเรื่องวัคซีนสำหรับน้องโตยินดีด้วยจริงๆสำหรับคนที่ได้ฉีดแล้วก็กำลังจะไปออนไซต์แต่สำหรับน้องเล็กที่ยังไม่ได้ฉีดจะไปออนไซต์ทีนี้เราจะเข้าสู่ประเด็นโรงเรียนละว่าเอาล่ะแม่ดอยถ้าไปแล้วลูกยังไม่ได้ฉีดวัคซีนวันที่1หรือวันที่15เอายังไงดีกับโรงเรียนจะเป็นแม่ดอยทำยังไงเพราะว่าเป็นน้องประถมวัยเป็นน้องอนุบาลถูกไหมคะมีคนถามเยอะมากคือเขาถามในมุมที่เราอยู่กับข้อมูลเยอะเราอยู่กับคุณหมอเยอะแล้วเราก็เจอจากประสบการณ์หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถามว่าถ้าเป็นหน่อยให้ไปไหมเอาเล่าของโรงเรียนเจ้ามิมก่อนโรงเรียนเจ้ามิมยังไม่เปิดออนไลน์เนาะเขาก็แจ้งมาแล้วว่าเปิด1พฤศจิกายนเป็นแบบออนไลน์ก่อนนะคะเราก็สอบถามที่โรงเรียนไปว่าจะเปิดแบบออนไลน์มั้ยเขาบอกว่ายังไม่มีนโยบายหรือวิธีการทําตรงแต่ทีนี้สําหรับบางโรงเรียนที่เราเห็นอย่างโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนบางแห่งก็เปิดเรียนแล้วอย่างเงี้ยค่ะค่ะถ้าสมมุติเป็นดอยเป็นครอบครัวที่เราคุยกันมาเราจะเขาเรียกอะไรอ่ะช่างตวงวัดความเสียแล้วก็ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับสถานการณ์ของเราเอาง่ายๆคือถ้าสมมติว่าภายใต้หนึ่งต้องดูบริบทของตัวเองต้องบอกว่าบางบ้านตอนนี้กลับไปทำงานแล้วนะคะมันหมดยุคมันหมดฤดูกาลของการ work from home แล้วอะต้องบอกว่าเราต้องมีชีวิตอยู่กับเจ้าโควิดอะไรเงี้ยพ่อแม่ต้องไปทำงานหนึ่งต้องดูบริบทของตัวเองถ้ากลับไปทำงานแล้วมีใครเลี้ยงลูกไหมอันนี้ประเด็นที่หนึ่งบริบทสำรวจบริบทของตัวเองยิ่งบ้านครอบครัวต้องดูอันที่สองคือต้องดูว่าประเมินความเสี่ยงว่าความสูญเสียที่ถ้าลูกไปโรงเรียนกับอยู่บ้านอันไหนมากกว่ากันอย่างที่เราเคยพูดใน EP ก่อนหน้านี้ค่ะเดี๋ยวจะขึ้น EP ชื่อ EP ไว้ให้นะคะว่าเราพูดถึง learning loss learning loss มันสูญเสียจริงๆระหว่างของช่วงที่เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนอันนี้เล่าให้ฟังจากประสบการณ์เลยคือเรามองว่าอย่างเจ้ามิมอ่ะทุกคนจะเห็นเขาเป็นเด็กแบบเล่นนู่นเล่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยธรรมชาติเป็นธรรมชาติของเด็กแต่พอเขาอยู่บ้านมาตั้งแบบเป็นหลายเดือนน่ะเขาไม่ได้เจอใครเลยอย่างบ้านดอยก็จะอยู่แค่พ่อแม่แล้วก็เจ้ามิมเองก็เป็น3ก็มีบ้านปู่บ้านย่าบ้างสิ่งที่เราเห็นเราคิดว่าลูกเราไม่เป็นอะไรเพราะเราก็จัดเต็มฟาซิลิตี้หรือของเล่นหรือข้างหลังเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่ปีนให้เขาได้ออกเรียวของแข็งแต่สิ่งที่เราเห็นแล้วก็เราก็น่าตกใจจริงๆคือวันที่เราพาพอสถานการณ์มันคลี่คลายเราก็พาลูกไปเยี่ยมไปแบบบ้านลูกพี่ลูกน้องบ้านญาติอะไรเงี้ยเราเห็นเขาเล่นด้วยกันแล้วเขาพูดทั้งวันนะพ่อปอยเจ้าวิมพูดทั้งวันคืออยู่บ้านนะเขาก็พูดแต่เขาพูดภาษาเด็กด้วยกันเองค่ะเล่นจนเราสองคนคุณพ่อมองหน้ากันแบบเฮ้ยเขากำลังอยู่ในภาวะของ learning loss นะคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยสังเกตลูกเขาพูดในภาษาเด็กเขาสื่อสารในภาษาเด็กเขาเล่นกันแบบเด็กไม่เหมือนกับที่เขาเล่นกับเราตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่แบบเสียหายยับเยินต้องขอใช้คำว่ายับเยินลูกตัวเองมากรู้สึกว่าหนึ่งทักษะทางด้านสังคมเขาหายทักษะทางด้านการสื่อสารเขาหายการสื่อสารที่เด็กสื่อสารกับเด็กด้วยกันเองมันไม่เหมือนกันทักษะทางด้านอารมณ์ต่ำลงมากคือต้องขอแบบเมาส์ลูกเองว่าต่ำลงมากคือจากเดิมที่เป็นเด็กมีความอดทนอดกลั้น
พอมันอยู่ในบ้านมันไม่ได้มีการต่อรองอารมณ์กับไปเดียวกันแล้วทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องตัวโรงเรียนกันบ้างโรงเรียนนะคะมีความพร้อมแค่ไหนหรือต้องรู้อะไรบ้างในการบริหารจัดการก่อนที่จะเปิดเทอมอายุตัวอย่างจากแม่ลอยก่อนเนื่องจากว่ามีน้องลูกเล็กแล้วถ้าจำเป็นจะต้องส่งไปจริงๆคือแน่นอนน้องยังไม่มีวัคซีนนะคะแม่ลอยคุยกับโรงเรียนหรือว่ามีวิธีประเมินยังไงว่าเออโรงเรียนเหมาะละที่จะให้ลูกเราไปค่ะเรื่องของโรงเรียนก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เรากังวลนะเพราะจริงๆได้ว่าใจพ่อแม่อยากให้ลูกไปโรงเรียนแหละแต่ก็จะช่างปัจจัยไปจะให้ไปดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยอย่างโรงเรียนเจ้ามิมตอนนี้คือเขาเปิดเทอม1พฤศจิกแต่ยังเป็นการเรียนออนไลน์อยู่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นเด็กเล็กอะไรเงี้ยค่ะแต่สำหรับพี่ประถมคุณครูก็มีการพูดเหมือนกันว่าจะให้ไปโรงเรียนแต่จะมีการสลับหรืออะไรเงี้ยยังไม่มีการชัดเจนเพราะว่าโรงเรียนเจ้ามิมคือก็เป็นโรงเรียนที่มีอนุบาลกับพี่ประถมด้วยคือแนวโน้มคือพี่ประถมอาจจะมีการได้ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าเป็นกรณีถ้าสำหรับลูกของเราในวัยนี้เลยนะกำลังไฮไลท์เลย 4-5 ขวบอะไรเงี้ยค่ะที่จะต้องไปโรงเรียนใดถ้าเป็นบ้านดอยเนาะเล่าในบริบทของบ้านดอยคือ1ที่เราจะดูคือดูบริบทแวดล้อมของเราก่อนว่าเราอยู่ในสเตตัสไหนอย่างดอยกับที่บ้านเนี่ยกับสามีอ่ะต้องไปทำงานแล้วยังไม่สามารถ work from home ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องไปกลับไปทำงานออฟฟิศหนึ่งเป็นเรื่องที่เราอาจจะพิจารณาให้เขาไปโรงเรียนเพราะไม่มีใครดูแลเขาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันที่หนึ่งบริบทสภาพแวดล้อมอันที่สองคือก่อนที่จะให้ไปเราก็จะไปดูมาตรการของโรงเรียนก่อนว่าเป็นยังไงบ้างการรักษาระยะห่างในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างคุณครูบุคลากรในโรงเรียนฉีดวัคซีนแล้วกันแล้วหรือยังการใกล้ชิดหรือการดูแลเรื่องของอาหารยิ่งเด็กเลยกันเรื่องของอาหารเรื่องของน้ำดื่มเรื่องของนมเหล่านี้ถ้าได้เชื่อว่าถ้าสำหรับเด็กเล็กถ้าเปิดเทอมคุณครูจะต้องรายงานสิ่งเหล่านี้ให้เรารู้ว่าเขาดูแลลูกยังไงมีการเว้นระยะห่างหรืออย่างไรอันนี้เป็นมาตรการโรงเรียนที่ต้องดูอันที่3คือประเมินเรื่องของพัฒนาการโดยว่าอันนี้สำคัญเพราะอย่างที่ตอนต้นที่ป้าปอยบอกเนาะว่าที่คุยกับคุณหมอพงศักดิ์แล้วว่าโควิดอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้บอกเลย EP นี้เราไม่ได้บอกว่าไปโรงเรียนเถอะออกมาใช้ชีวิตกันเถอะเราไม่ใช่อย่างนั้นแต่เรามาพูดถึงในข้อที่จริงที่ว่าโควิดสำหรับเด็กอะไม่ใช่เราพูด2คนพูดนะแต่ทุกคนคุณหมอบอกว่าอาการที่เด็กติดมันมีน้อยสามารถรักษาให้หายได้หรือมีอาการหลังโควิดจากนั้นก็ต้องดูแลรักษากันไปเพราะเราต้องใช้ชีวิตที่ต้องคุยในเรื่องของ learning loss คือ EP ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ค่ะเราก็มีการพูดถึงว่าเฮ้ยมันสูญเสียจริงๆแม้ว่าเราจะมีของเล่นหรือการดูแลที่มันได้ดียังไงก็ตามอย่างที่บ้านดิฉันตอนนี้กำแพงก็กลายเป็นที่ปีนของเด็กไปแล้วเพราะว่าคือเราก็ไม่กล้าให้เขาออกไปไหนเราก็ทำบ้านให้มันแบบเป็นพื้นที่เล่นเรียนรู้อย่างแท้จริงแต่สุดท้ายแล้วขนาดเราฟูลออปชันนะป้าปอยอย่างที่เราเนาะเราไปเห็นลูกเล่นกับลูกพี่ลูกน้องเมื่อวีคที่แล้วเขาพูดทั้งวันน่ะตั้งแต่10โมงที่เขาเจอหน้ากันจนถึงบ่าย3นี่มันติดกันแจเลยอ่ะพี่เขา10ขวบพี่คนกลางเขา5ขวบแล้วเจ้ามิ้น4ขวบเขาเล่นกันแบบเด็กๆอ่ะคือพูดกันแบบเด็กๆเรารู้เลยว่าเฮ้ย learning loss ที่ลูกเราหายไปคือพัฒนาการทางด้านภาษาเขาพูดกับยังไงเขาก็ไม่เหมือนพัฒนาการทางด้านภาษาแบบเด็กอ่ะมันก็จะมีการพัฒนาที่ผู้ใหญ่ให้ไม่ได้อันที่2คือพัฒนาการทางอารมณ์การเล่นการเราเห็นเลยทั้งสาทางการจัดการอารมณ์ของเด็กทั้ง3คนที่เป็นหลานเรานั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดมากทุกคนจะแบบมีแบบชักสีหน้าโกรธกันซึ่งเมื่อก่อนเขาไม่ใช่เป็นเด็กที่แบบว่าจะฉุนเฉียวเรียกหนักการที่เขาอยู่ในบ้านแล้วเขาไม่ได้เจอใครเลยอ่ะทักษะการต่อรองอารมณ์ตรงเนี้ยกับเพื่อนวัยเดียวกันมันหายจริงๆอันที่3คือในเรื่องของทักษะทางด้านสังคมมีภาษาแล้วที่เขาพูดทั้งวันทางสังคมคือโอ้ยกว่าจะเข้าขากันอ่ะเป็นชั่วโมงอ่ะคือจะกลับบ้านแล้วลูกรีบๆเล่นกันเถอะแต่มันกลายเป็นแบบจะยังไงกันนี่วะขนาดเป็นญาติกันนะยังแบบมันจะเข้าขากันยังไงแล้วส่วนมันเป็นสามทักษะที่สำคัญแล้วมันจะเป็นฐานต่อยอดในพัฒนาการด้านอื่นคือ3ข้อหลักๆอ่ะที่บอกคือลูกลอสแล้วหรือยังถ้าลูกลอส3ด้านเนี้ยดอยมองว่าลูกลอสแล้วอ่ะดอยก็มองว่าเอ้ยให้ไปก่อนจะให้ไปดูมาตรการโรงเรียนก่อนนะมาตรการโรงเรียนโอเคเฮ้ยมั่นใจไว้ใจได้แล้วอยู่โรงเรียนไม่นานอาจจะดูว่าอาจจะให้ไปอาทิตย์ละวันหรืออาทิตย์ละ2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันที่3คือดูในบริบทของตัวเอง
คือถ้าเราไปดูบ้านอื่นๆอะไรเงี้ยเราอาจจะเกิดความเครียดนะคุณพ่อคุณแม่อันนี้เลยพูดจริงแต่เราดูแล้วว่าเรารับมือกับมันได้ตรงนี้อย่างที่ป้าปอยเกิดเนาะเราคุยกับคุณหมอพงศักดิ์มาคุณหมอพงศักดิ์ได้ให้แนวคิดไว้ได้ดีมากเลยคือว่าการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ตื่นตระหนกสามารถรับมือกับสถานการณ์ด้วยความมั่นใจว่าหนูทำแบบนี้พ่อแม่ทำแบบนี้บ้านเราทำแบบนี้แล้วเราก็ดำเนินวิธีการแบบนี้อย่างมั่นใจแล้วเมื่อเกิดอะไรเราก็ไม่ตื่นตระหนกเราก็รับมือกันอย่างเป็นผลสิ่งเหล่านี้ลูกจะเรียนรู้วิธีการจัดการจากเรานะแปลว่าใช้สถานการณ์เนี้ยกับการถ้าเราแบบกังวลกักลูกอยู่แต่ในบ้านไม่ให้ไปปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดผลกระทบกับพัฒนาการเขาได้มากกว่าคือเขาเฝ้ามองเราอยู่แหละในการที่เราจะสะท้อนกับการแก้ปัญหาอะไรต่างๆโดยว่าใช้สถานการณ์เนี้ยก็เรียนรู้ไปด้วยกันวันจริงๆโดยก็โดนนะแบบเธอจะให้ลูกไปเหรอถ้าลูกติดเอาถ้าถึงวันนั้นเอาจริงๆเนาะมันก็ต้องหาโรงพยาบาลหาวิธีการรับมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างโรงเรียนลูกเพื่อนเขาบอกเลยว่าเขาให้ไปซึ่งโรงเรียนบอกเลยว่าโรงเรียนมีมาตรการ 1, 2, 3และถ้าลูกป่วยเขามีโรงพยาบาลให้อ่ะถ้าเด็กในโรงเรียนเขาติดโควิดนะค่ะโรงพยาบาลสมมติเป็นโรงพยาบาล A โรงเรียนนี้เข้าโรงพยาบาล A ได้เลยค่ะเฮ้ยคือเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยเราใช้ชีวิตกับโควิดกันมาแบบ2ปี3ปีแล้วอ่ะมันมีวิธีการรับมือกันพอสมควรแล้วเราก็น่าจะกล้าที่จะใช้ชีวิตกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะลูกคือให้ไปภายใต้บริบทภายใต้บริบทที่บอกมานะนี่การไปพูดคุยกับทางคุณครูโรงเรียนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะภายใต้สถานการณ์เนี้ยที่เราไม่เคยเผชิญมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นน่ะไม่ใช่แค่พ่อแม่คนเดียวนะคะที่ทำงานคือคุณพ่อคุณแม่อาจจะบอกว่าเอ้ยแค่นี้ฉันก็หนักแล้วเหนื่อยแล้วฉันยังต้องไปช่วยครูคิดอีกหรอฉันต้องไปช่วยดูอีกหรอคือจะบอกว่ายังไงดีคือการดูแลเด็กอะค่ะเราเอาผลประโยชน์ของเด็กเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นอาจจะบอกว่าเป็นหน้าที่ของใคร 100% อย่างเงี้ยว่าไม่น่าจะใช่เอาเป็นว่าทุกคน 100% มารวมกันนี่แหละทีนี้ต่อจากของแม่ดอยนิดนึงว่าเราต้องประเมินจากหลายๆอย่างเช่นลูก learning loss แล้วหรือยังเขาเสียโอกาสหรือว่าเขาไปแล้วเขาเสียหรือเขาไปแล้วเขาได้โรงเรียนมีมาตรการอะไรอย่างล่าสุดอะค่ะการเปิดโรงเรียนของเด็กอะที่ป้าปอยเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกก็คือว่ามันไม่ใช่ทุกโรงเรียนนะคะที่จะเปิดไปออนไซต์ได้เพราะว่าโรงเรียนที่จะเปิดไปออนไซต์ได้เนี่ยเขามีข้อกำหนดเหมือนกันเช่นพื้นที่เนาะอยู่เช่นโรงเรียนนั้นอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มหรือไม่เป็นรอบล้อมด้วยชุมชนที่มีคนเยอะๆหรือเปล่าเช่นโรงเรียนที่อยู่ในตลาดอยู่ท่ามกลางคลัสเตอร์หรือเปล่าโรงเรียนนี้คุณครูเจ้าหน้าที่และนักเรียนฉีดวัคซีนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้มีนะคะโรงเรียนนี้อย่างเช่นข้อมูลมาตรฐานอย่างเช่นว่าใน1ห้องต้องมีไม่เกิน25คนเพื่อให้เด็กอยู่ในพื้นที่ได้อย่างน้อยคือ 1.5 เมตรอะ1ตารางเมตรอย่ามายุ่งกับฉันอย่างนี้นะคะหรือว่าอย่างที่แม่นอยบอกก็คือว่าสลับเรียนมั้ยล่ะในห้องสลับกันมาเรียน1ชั้นเรียนสลับกันมาเรียนที่เล็กที่โตสลับกันมาเรียนหรือเปล่าพวกนี้ค่ะต้องถูกพิจารณาหมดแล้วคนที่จะพิจารณาให้เปิดโรงเรียนได้ก็คือก็ต้องยื่นเรื่องไปที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพราะฉะนั้นโรงเรียนไม่ได้บอกว่าเอะเปิดไม่ใช่นะก็คือเขามีมาตรฐานของเขาไม่ดอยซึ่งอันนี้ผ่านมาตรฐานมาแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยระดับนึงอันนี้คือส่วนหนึ่งที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจว่าเอาแหละทั้งสาธารณสุขทั้งกระทรวงศึกษาทั้งโรงเรียนเขากำลังช่วยเราอยู่ด้วยเหมือนกันในขณะที่อย่างที่แม่ดอยประเมินก็ถูกเลยว่าเอ๊ลูกเราไปเราได้นะมากกว่าไปละสิแล้วเห็นชัดเจนว่าแบบโซเชียลคอมมูนิเคชันมาเต็มทันทีที่เขาเจอกันแบบมาเต็มเราก็เลยรู้เลยว่าตอนอยู่บ้านมันลอสจริงๆมันไม่มีการต่อรองมันไม่มีชั้นเชิงแม่ดอยตะกี้เราพูดเรื่องวัคซีนไปแล้วพูดเรื่องโรงเรียนไปแล้วเรามาพูดถึงเรื่องการสอนให้ลูกรู้จักป้องกันตัวเองดูแลตัวเองเมื่อไกลหูไกลตากันดีกว่าเรื่องนี้สำคัญมากนะคะคุณหมอพงศักดิ์ได้ให้คีย์เวิร์ดไว้น่าสนใจคือคำว่า universal prevention ซึ่งคำนี้เราก็ได้ยินกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะทีนี้วิธีการสอนน่ะสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือทำให้เห็นและลูกจะทำเป็นอันนี้โค้ดไว้เลยนะทำให้เห็นและลูกจะทำเป็น
ถ้าคุณพ่อคุณแม่ล้างมือก่อนทานอาหารพาลูกไปล้างมือเขาเห็นแล้วเขาทำตามจำเป็นก่อนออกจากบ้านถ้าไม่ใส่หน้ากากออกไม่ได้เขาจะเห็นว่านี่คือสิ่งอัมมัสที่ต้องทำสเปรย์แอลกอฮอล์ใช่ไหมคะเจลแอลกอฮอล์ใช้เมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องทำทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันโน้ตแม่ดอยว่าสิ่งที่เราจะสอนลูกเรื่อง universal prevention เนี่ยมันมีเรื่องอะไรกันบ้างค่ะค่ะจริงๆแล้วคำว่า universal prevention เนี่ยสบค.มาจากสบค.เขากำหนดว่าแนวทางของ universal prevention for covid อ่ะจริงๆมันคือการปรับตัวแล้วก็ใช้ชีวิตให้สมดุลการดำรงชีวิตแบบใหม่ได้โดยมีแนวทางคือหนึ่งอย่างที่เรารู้คือออกจากบ้านเมื่อจำเป็นออกจากบ้านเมื่อจำเป็นนะอันที่สองคือเว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตรในทุกสถานที่อย่างที่บอกที่เราโดยเฉพาะในโรงเรียนที่เขาต้องอยู่ในระยะเวลาในด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ 1-2 เมตรหรือว่าเราไปห้างสรรพสินค้าหรือว่าเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องอยู่ห่างกันไว้ก่อนอันที่สามคือสวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลาทั้งที่อยู่ในบ้านและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า2คนข้อเนี้ยดอยว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะมันก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์คือหรือวิจารณญาณของเราเนาะว่าถ้าเราอันเนี้ยเราเคยคุยกันแล้วตอนที่ EP ที่มัมอิชูที่ป้าปอยติดโควิดทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเรื่องของการกักตัวหรือว่าถ้าเราไปสัมผัสกับคนที่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเราอยู่ในบ้านเราก็จำเป็นต้องใส่หน้ากากแต่ถ้าเราปลอดภัยหรือการใส่หน้ากากตลอดเวลาของเด็กมันก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวหมอพงศักดิ์ก็ได้ให้ความรู้ไว้เนาะว่าการใส่หน้ากากของเด็กมันจำเป็นหรือมันต้องมีระยะการถอดแบบไหนอันที่4คือล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหรือทุกวันนี้ที่บ้านหน่อยทำก็คือเราจะมีไอ้กระปุกสเปรย์แอลกอฮอล์เล็กๆให้เขาห้อยคอไว้คือจะจับไปไหนคือต้องบอกว่าตอนนี้ที่บ้านก็คือก็เริ่มใช้ชีวิตแหละอย่างก็บอกว่าเราก็ไปเที่ยวในสถานที่ที่แบบมันไม่ได้แออัดอย่างเงี้ยเจ้ามิมก็จะล้างมือบ่อยๆใช้ผ้าเปียกเช็ดมือแล้วก็ด้วยพ่นด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์หรือว่าเจลแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เขาเห็นเขาก็จะติดเป็นนิสัยเลยว่าแม่พ่นเจลแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยหรือไม่หยิบจับอะไรเท่าโดยไม่จำเป็นนะคือเขาจะดูก่อนว่าอันเนี้ยมันหยิบจับได้ไหมหรือจับแล้วอยู่ในพื้นที่ที่ล้างมือได้ก็จะไปล้างมือก่อนแทนที่จะใช้แค่สเปรย์แอลกอฮอล์เลยค่ะอันที่5คือเจ้ามือนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญคืออย่าไปเที่ยวจับแคะแกะเกาหน้ากากอนามัยก็คือจะถอดก็ได้ว่าใช้สายคล้องคอก็ได้สำหรับเด็กอย่างเงี้ยก็เป็นทริคเนาะเวลาถ้าสมมติว่าเขาต้องไปโรงเรียนจริงๆนะเราอาจจะมีสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ให้เขาหรือเจลแอลกอฮอล์ให้แล้วก็หน้ากากคือเวลาถอดมันจะได้ไม่ถอดวางหายก็ใส่หน้ากากคล้องไว้อะไรเงี้ยค่ะก็เพื่อที่ลดการสัมผัสกับตัวหน้ากากอนามัยเนาะอันที่6คือถ้าเป็นผู้มีกลุ่มเป็นคนกลุ่มเสี่ยงอะค่ะอายุ60ปีขึ้นไปหรือว่าเป็นคนที่มีโรคเรื้อรังอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องระมัดระวังหรือว่าจำกัดการออกไปในที่ชุมชนหรือที่แออัดคือไปเท่าที่จำเป็นจริงๆอันที่7คือมันทำความสะอาดบ้านที่บ้านนี่ต้องบอกว่าคือถูบ่อยอยู่แล้วเราก็เพิ่มน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเข้าไปแหละก็ถูก็หมั่นเช็ดหมั่นถูพื้นผิวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะในรถนะในรถอ่ะก็ต้องเอาจริงๆที่บ้านก็ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์เช็ดคือเราไปทำงานตอนนี้ต้องบอกว่าที่ออฟฟิศเราไปทำงานแล้วเนาะสามีก็ออกไปทำงานบ้างอย่างเงี้ยค่ะเราออกมาจากข้างนอกหรือว่าตอนเย็นอ่ะพอเราเสร็จธุระอะไรแล้วอ่ะเราก็ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์เช็ดรถสักหน่อยเผื่อลูกมันนั่งอะไรเงี้ยค่ะเป็นการป้องกันในระดับนึงแล้วก็แยกของใช้ส่วนตัวอย่างเราออกไปทำงานนอกบ้านละผ้าเช็ดตัวอะไรที่มันเป็นจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไปสัมผัสอะไรเงี้ยก็แยกออกมาเพื่อไม่ให้มันไปปะปนหรือเชื้อโรคมันไปปะปนกับของใช้ในบ้านนะคะแล้วก็อันนี้ยังสำคัญคือยังต้องทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และสดอยู่นะคะคืออย่างน้อยต้องปรุงสุกหรือว่าถ้าเราดีลิเวอรี่ของมาโดยแนะนำเลยว่ารับมาได้เราไม่สามารถปฏิเสธคนดีลิเวอรี่ได้เอามาอุ่นเอามาเวฟเอามานึ่งเอามาผัดเอามาทำใหม่กันอีกรอบเพื่อมันเป็นการฆ่าเชื้อโรคในอย่างน้อยระดับหนึ่งคือถ้ามันการนอกจากจากการเชื้อโรคโควิดได้แต่ว่ามันช่วยทำให้ภาวะของท้องเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยหายไปด้วยนะการที่เราปรุงกินสดใหม่อะไรเงี้ยและอีกอันคือข้อสุดท้ายคือ ถ้าสงสัยว่ามีอาการเป็นไข้เจ็บคอเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็ไม่มั่นใจก็อาจจะ ATK ด้วยตัวเองก่อนเบื้องต้น
้าอาการยังไม่ดีขึ้นก็หาคุณหมอได้ค่ะอย่างน้อยต้องบอกไว้เลยว่าต้องระมัดระวังว่าเราต้องคิดว่าเรามีเชื้ออยู่ในตัวตลอดเวลาเรามีเชื้อตลอดเวลาเราจะไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นยังไงเราจะไม่รับเชื้อเข้ามาเราต้องคิดแบบนี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้ป้องกันอย่างครอบจักรวาลใช่ไหมครับครอบจักรวาลใช่ใช่ Universal Prevention คือครอบจักรวาลครอบจักรวาลใช่ว่าตอนที่คุยกับคุณหมอพงศักดิ์ก็แบบเราคุยกันอย่างสนุกสนานว่าแบบใช้หลักการแบบการป้องกันครอบจักรวาลไปเลยค่ะป้าปอยคุณหมอพงศักดิ์ก็จะบอกแบบนี้นะคะก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่มีการรณรงค์มาตั้งแต่แรกนะคะสอนกันมาใช้คำว่าสอนเลยแหละสอนรณรงค์แนะนำแม้กระทั่งชี้แนะชี้นิ้วกันเลยแหละว่าจะต้องทำตั้งแต่แรกมันอยู่ที่ว่าเราจะสามารถทำได้ไหมทีนี้มันจะมีความกังวลใจอีกหนึ่งเรื่องค่ะสำหรับเด็กก็คือว่าเรื่องการใส่หน้ากากเนาะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วว่าเอ๊ะถ้าลูกเราไปโรงเรียนก่อนทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำคุณครูก็จะพาล้างมืออยู่แล้วด้วยในระดับนึงนะคะรวมถึงน้องเองก็จะด้วยแต่ทีนี้พอเรื่องการใส่หน้ากากเนี่ยมันจะเป็นเรื่องความกังวลใจของพ่อแม่พอสมควรว่าใส่ตลอดเวลาทั้งวันเลยเหรออยู่ที่โรงเรียนถูกไหมเพราะว่าน้องจะใส่ตั้งแต่ทันทีที่ก้าวออกจากบ้านถูกไหมคะขึ้นรถแล้วก็พอไปถึงโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ได้ถอดเลยจนกว่าจะทานอาหารหรือว่าเข้าห้องน้ำไม่มีเพื่อนอยู่ใกล้ๆ เล่นในสนามเพื่อนไม่อยู่ใกล้อันนี้ยังพอถอดได้ใช่ทีนี้คุณหมอพงศักดิ์ให้คำแนะนำไว้อะค่ะว่าน้องเล็กนะทั้งน้องเล็กนะน้องอนุบาลหรือน้องโตเนี่ยสามารถใส่ได้ตลอดทั้งวันนะคะไม่เป็นใส่ได้ไม่ได้มีผลกับออกซิเจนหรืออะไรใช่ไหมไม่ได้มีผลค่ะใส่ได้ปกติเลยแต่เพียงแต่ว่าเราเนาะใช่ไหมแม่ดอยก็กังวลว่าลูกจะหายใจยังไงออกซิเจนมันยังจะพอไหมมันจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เก็บอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเวลาหายใจออกค่ะคุณหมอบอกว่าใส่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าน้องรู้สึกอึดอัดจริงๆน้องควรจะถอดในพื้นที่ที่มันไม่มีคนใกล้ๆพื้นที่ที่น้องต้องสอนลูกห่างต้องห่างเช่นใช่พูดง่ายว่าลูกสมมติว่าลูกเล่นอยู่ในสนามบอลนู่นเพื่อนอยู่โกฝั่งนู้นเพื่อนอยู่โกฝั่งนู้นอ่ะขอถอดหน่อยใช่ใช่หรือว่าเป็นชั่วโมงการออกกำลังกายที่มันหอบเหนื่อยมันจะต้องมีการหายใจแรงซึ่งอันนี้ก็ต้องให้คุณครูช่วยประเมินว่าอันเนี้ยอาจจะต้องห่างกันหน่อยห่างมากเลยแหละเพื่อที่เพื่อน้องออกกำลังกายแล้วปุ๊บเขาจะสามารถถอดหน้ากากได้นะคะทีนี้คือด้วยความที่ป้าปอยก็กังวลใจไงเอ้ยมันถอดได้จริงๆหรอมันหรือมันถอดไม่ได้ไม่ต้องถอดจริงๆหรอคุณหมอแนะนำแบบนี้ค่ะว่าเชื่อไหมว่าก่อนหน้านี้กุมารแพทย์หมอเด็กแนะนำให้คุณแม่ทุกคนใส่หน้ากากให้ลูกเมื่อลูกเป็นหวัดใครที่ฤดูกาลใช่ไหมฤดูกาลที่เป็นหวัดมันจะมีฤดูกาลเป็นหวัดที่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณพาไปหาหมอเด็กหมอเด็กจะบอกว่าคุณแม่ให้น้องใส่หน้ากากนะคะให้น้องใส่หน้ากากนะคะเพื่อที่ลูกจะไม่ไปแพร่เชื้อใส่เพื่อนเหตุผลที่ไม่ไปแพร่เชื้อใส่เพื่อนคือเราก็ไม่อยากให้เด็กคนอื่นป่วยเนาะและเมื่อลูกเราหายแล้วกลับไปเดี๋ยวลูกก็ไปติดเชื้อมาอีกใช่แล้วคือช่วงนั้นก็คือเนื่องจากว่าพอมันไม่มีโควิดระบาดเราไม่รู้จักโควิดไงแม่ก็จะรู้สึกว่าน้ำมูกลูกก็เต็มอยู่แหละหายใจไม่สะดวกอยู่แล้วไม่ใส่หน้ากากแล้วกันไม่อะไรแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เป็นไงแม่ดอยใส่โดยไม่ถอดเลย แล้วสถิติคุณหมอบอกว่าตั้งแต่มีโควิดเข้ามาแล้วน้องเล็กใส่หน้ากากกันหรือแม้กระทั่งเราที่ใส่หน้ากากกันเองคนเป็นหวัดน้อยลงมากเสียงเป็นด้วยดีนะเน้นเสียงเลยว่ามากจริงๆแล้วคือช่วงเวลาโควิดเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นการที่เราล้างมือบ่อยขึ้นเนี่ยทำให้เราไม่ท้องเสียสังเกตมั้ยเราอาการท้องเสียก็ลดลงนะอาการปวดท้องอะไรลดลงนะตาดงตาแดงเนี้ยไม่มีแล้วนะคือตอนนี้มือเนี่ยฟรีมากรู้สึกเหมือนมือแบบยกล่องลอยในอากาศอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะเราเรียนรู้จากสถานการณ์เนาะแม่น้อยเรียนรู้จากสถานการณ์ว่าเราควรจะป้องกันยังไงเห็นปะคือไม่ต้องรอให้เกิดอะค่ะมันป้องกันในหลายอย่างได้ก่อนแล้วเราถึงใช้คำว่า prevention เนาะEP นี้น่าจะครบถ้วนนะแม่ดอยน่าจะทำให้พ่อแม่หลายคนคลายใจในเรื่องของการส่งลูกไปเรียนโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะคนที่คลอดลูกมาพร้อมกับโควิดจำได้ป่ะแม่ดอยตอนนี้น้องอาจจะ2ขวบครึ่งแล้วด้วยน้องอาจจะ3ขวบแล้วด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือครั้งแรกในการยังไม่เห็นกับโลกเลยอะ ไม่ได้ไปไหนเลย
ทั้งวันนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นสิงโตตัวจริงใช่ไหมยังไม่ได้เห็นจิราฟตัวจริงว่ามันเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไปค่ะข้อมูลที่ข่าวกรุณาฟังอย่างมีสติตั้งใจแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลเนาะตรวจสอบข้อมูลจากเรื่องที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเพราะฉะนั้นป้าปอยคิดว่าน่าหายห่วงมากวัคซีนแนะนำให้ฉีดค่ะช่วยได้เยอะประโยชน์เยอะโรงเรียนคุยกับคุณครูได้เลยมาตรการเป็นยังไงเรามั่นใจแค่ไหนนะคะส่วนตัวเราเองเราก็ต้องมั่นใจว่าเราทำให้เห็นเพื่อให้ลูกทำเป็นสายอันนี้สำคัญมากเลยก็คือว่าทุกอย่างมันเต็ม 100% ไปหมดแล้วมั่นใจว่าลูกได้เกิน100แน่นอนที่จะออกไปดูแลตัวเองแต่เห็นไหมทุกอย่างจะมีแต่ตลอดแม่ดอยไม่ยอมจบ EP ไม่ยอมจบ EP แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนพิจารณาประเมินจากสภาพแวดล้อมที่ตัวเองอยู่ช่วยรวมถึงเขาเรียกว่าอะไรจริตของความกังวลความมั่นใจความอ่อนแอในจิตใจหรือความเข้มแข็งในจิตใจตัวเองพวกนี้ค่ะต้องใช้ในการประเมินหมดแล้วมันจะทำให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าเอาละอยู่บ้านต่อนะลูก หรือว่าเอาละไปเถอะลูกมันดีแน่นอนใช่ไหมแม่ดอยแล้วจริงๆแปลว่าจะทิ้งท้ายแหละค่ะว่ากระบวนการคิดและการกระทำของพ่อแม่เป็นสิ่งสำคัญไม่ต้องกังวลถ้าฟัง EP นี้แล้วจะคล้อยตามเราแล้วบอกว่าเฮ้ยไปภายใต้บริบทที่คุณรับได้นะคะไปภายใต้ที่คุณสบายใจแล้วคุณรู้ว่าถ้าลูกคุณเป็นหรือครอบครัวคุณเป็นหรืออะไรคุณรับมือกับมันได้แล้วคุณรู้สึกว่าการที่ลูกออกไปเรียนรู้หรือออกไปเรียนรู้โลกกว้างมันดีหรือมันช่างตวงวัดการกระทำหรือกระบวนการคิดของพ่อแม่เหล่านี้เราก็ต้องยอมรับในผลที่มันเกิดขึ้นหรือถ้าคุณบอกว่ายิ่งฟังยิ่งกังวลไม่เอาดีกว่าก็ไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ว่าทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้แหละเราก็ค่อยเรียนรู้กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทีละสเต็ปแล้วลูกเขาเฝ้ามองเราดูเราจะทำอะไรเราจะคิดอะไรก็ขอให้มันมีเหตุผลมีที่มาที่ไปเราจะดูว่าถ้าเกิดวันหนึ่งลูกถามว่าทำไมหนูไม่ได้ไปโรงเรียนอ่ะแม่อาจจะต้องเตรียมคำตอบให้ว่าเรามีวิธีคิดต่อเรื่องนี้อย่างไรมันไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกแต่มันเป็นวิธีคิดของเราแล้วพ่อแม่ขีดเส้นรอบด้านไว้แล้วดูว่าถ้าหนูไปหนูจะเจอแบบนี้แล้วถ้าหนูไม่ไปหนูจะเจอแบบนี้ถ้าเตรียมคำตอบให้ลูกได้แต่ว่าทุกบ้านมีคำตอบของตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขอะค่ะอย่าให้มันมาจำกัดความสุขหรือว่าการเรียนรู้ของลูกจนเกินไปใช่ EP นี้ครบถ้วนเนาะน่าจะคลายใจให้คุณพ่อคุณแม่หลายคนหรือว่าอาจจะช่วยไกด์บ้างหรือช่วยดึงสติไม่ให้ตระหนกมากเกินไปนะคะก็อยากให้แชร์กันนะว่าปองเลยเนาะเดี๋ยวฟังอีพีเราแล้วอะแล้วเราถ้าเราออนแอร์ไปอะก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่มาคุยกันว่าให้ไปเนาะเพราะอะไรหรือไม่ให้ไปเพราะอะไรคนที่มาฟังก็จะได้เรียนรู้วิธีคิดกันว่าเพื่อนเขาเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เอามาเทียบกันดูซิว่าเป็นยังไงค่ะใช่ค่ะเราอาจจะได้มุมมองเพิ่มขึ้นเนาะได้ไกด์เพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับ EP นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในมัมชู EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ